ให้ชัดเขาช่องรถแท้กาแฟไทยน้ำยาบ้วนปากซอลส์ตรีพลากลั้วกันไว้ห่างไกลเชื้อแบคทีเรียเหตุการณ์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามพอสมควรนะครับสำหรับกรณีการใกล้ชิดกับลูกของโปรดิวเซอร์เพลงหนึ่งท่านก็นำมาสู่การตั้งคำถามและมองไปข้างหน้าด้วยกันนะครับว่าเมื่อมีเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะเรียนรู้อย่างไรเราจะก้าวข้ามไปอย่างไรและส่งเสริมให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเรียนรู้และก็ตระหนักเรื่องของการป้องกันตัวเองหรือกระทั่งการตระหนักรู้ในสิทธิของเด็กอย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับแสดงออกความรักระหว่างพ่อลูกคู่หนึ่งซึ่งพ่อเป็นถึงโปรดิวเซอร์เพลงชื่อดังระดับประเทศทั้งการกอดหอมและจับในจุดสงวนสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างโดยเฉพาะความเหมาะสมเพราะลูกในวัย9ขวบกำลังจะย่างเข้าสู่วัยสาวหลังสร้างกระแสดังข้ามคืนโปรดิวเซอร์ดังออกมาขอโทษสังคมและขอลบคลิปนั้นเพราะอาจสร้างตราบาปให้ลูกในอนาคตพร้อมน้อมรับทุกคำแนะนำซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในครอบครัวได้ก็ตามที่ทุกคนเห็นเนาะเป็นข่าวเป็นประเด็นแต่จริงครับพี่ก็ได้โพสต์ไปแล้วว่าขอขอบคุณทุกคนอ่ะที่แสดงช่วยกันแสดงความคิดเห็นมานะครับในมุมมองอีกด้านนึงทำให้พี่ได้เห็นมุมมองอีกด้านนึงแล้วพี่จะได้เอานำไปปรับใช้ในครอบครัวการมองว่าลูกเป็นสมบัติของพ่อแม่จึงทำให้หลายครอบครัวประพฤติหรือปฏิบัติตนกับลูกโดยไม่คำนึงถึงการยินยอมหรือความรู้สึกของเด็กซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เด็กแยกไม่ออกระหว่างการแสดงความรักและการถูกละเมิดดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้เด็กรู้จักสิทธิของตัวเองเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาเองเนี่ยหลายครั้งเขาก็ปฏิเสธไม่ได้หรือหลายครั้งเขาก็ปฏิเสธไม่เป็นหรือหลายครั้งก็ไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการละเมิดเนื้อตัวร่างกายหรืออาจจะเข้าไปถึงเรื่องของการคุกคามทางเพศนะคะเพราะฉะนั้นบอกที่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องให้ความเสียใจกับการที่เราจะเคารพในเรื่องของสิทธิของตัวเด็กอย่างไรก็ตามในประเทศไทยมีกฎหมายปกป้องและคุ้มครองเด็กกรณีถูกล่วงละเมิดซึ่งผู้กระทำผิดทุกคนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแม้ว่าการกระทำนั้นเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามแต่ถามว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยอยู่ที่การเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัวถ้าครอบครัวไหนที่เขาสนิทกันเขาอาจจะทำแบบนั้นก็ได้แต่มันไม่เหมาะสมเวลาที่เอาภาพออกมาให้สังคมเนี่ยเขาเห็นแยกกันคนละส่วนนะถามว่าทำได้ไหมอยู่ที่ครอบครัวเขาจะตัดสินใจเป็นวิจารณญาณแต่มีกฎหมายคุ้มครองอยู่ห้ามละเมิดเกินกว่ากฎหมายส่วนเอาออกมาเผยแพร่เนี่ยแล้วมันทำให้ดูไม่เหมาะสมทำให้เด็กเสียหายทำให้ครอบครัวเสียหายต้องระมัดระวังทั้งนี้เมื่อปลายปี2563มูลนิธิปวีณาได้เปิดเผยสถิติเรื่องร้องเรียนตลอดทั้งปี2563พบว่าปัญหาที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดคือการข่มขืนและทำอนาจารซึ่งพบว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าปี2562ถึง 9.80% ซึ่งผู้ที่ลงมือก่อเหตุ2อันดับแรกล้วนเป็นคนใกล้ชิดและเป็นคนในครอบครัวซึ่งข้อมูลที่น่าตั้งข้อสังเกตและน่าเป็นห่วงคือมีผู้ถูกกระทำที่อายุน้อยจากข้อมูลพบว่ามีผู้เสียหายอายุ0ถึง5ปีทีมข่าวช่องวันรายงานสำคัญมากๆนะครับขอบคุณพี่โซโอบกข่าวของเรารวมถึงน้องโกสเกียรติผู้สื่อข่าวเราด้วยสำคัญอย่างยิ่งแล้วเหตุการณ์ต่อไปนี้ที่คนไทยรับไม่ได้ตามความคืบหน้ากันต่อนะครับคงจำกันได้พ่อแม่คู่หนึ่งที่ตกเป็นผู้ต้องหาคุณพ่อเนี่ยนะครับยังปฏิเสธอยู่ว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายน้องฟ้าใสอยู่ด้วยอันนี้จุดนี้สำคัญมากๆเพราะว่าเรื่องนึงคือว่าคนเนี่ยตั้งคำถามกันค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับว่าใครเป็นคนลงมือกันแน่คำให้การของตัวคุณพ่อกับคุณแม่ก็ไม่ตรงกันและคุณยายก็อยากจะรับน้องไปเลี้ยงด้วยวันนี้ที่เห็นนี่คือตำรวจสภ.เมืองสุพรรณแล้วครับคุมตัวคุณพ่อคุณแม่ไปคุมขังที่เรือนจำคือฝากขังผัดแรกเมื่อช่วงบ่ายทีนี้มันมีจังหวะหนึ่งครับคุณพ่อก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายน้องฟ้าใสจนบาดเจ็บแต่ว่าขณะที่แม่ของน้องฟ้าใสก็ตอบเพียงแค่ว่ายินดีให้คุณยายรับน้องฟ้าใสไปเลี้ยงดูครับได้ทราบอาการแล้วค่ะเราเครียดสติคือตอนนี้คือเครียดมากเลยใช่ไหมยังไม่ขอพูดอะไรนะคะยังพูดอะไรไม่ได้อะค่ะขอโทษด้วยนะคะมันไม่วิ่งกับคนเครียดไหมก็เครียดอ่ะ
ครับผมไม่อยากพูดอะไรเพื่อลูกเลยหรอคะพูดไม่ได้ค่ะโทษทีนะคะนี่ครับทีนี้ฝากฝั่งของคุณยายนะครับเตรียมยื่นขอเป็นผู้ปกครองดูแลหลานทั้งสองคนและคุณยายบอกต่อด้วยว่าแม้ว่าลูกสาวจะพ้นโทษออกมาเนี่ยก็จะไม่คืนหลานให้แล้วนะและจะไม่ยอมให้ลูกเขยด้วยไม่ยอมให้มาเจอหลานอีกด้วยส่วนตัวของเธอนะครับหมายถึงคุณแม่นะได้ตัวเจอตัวลูกสาวแล้วรู้ว่าลูกเนี่ยสำนึกผิดแล้วก็ฝากให้ตัวคุณแม่เนี่ยซึ่งอยู่ในฐานะยายของหลานนี่นะครับดูแลทั้งสองคนให้ดีที่สุดด้วยครับได้แต่บอกว่าหนูก็ยอมรับสิ่งที่หนูผิดนั่นแหละแล้วนี้เขาบอกว่าฝากหลานหนูฝากลูกหนูด้วยนะแม่เอาไว้ทั้งสองคนเลยนะเขาถามว่ายายเจอพ่อแม่ยังเราก็บอกว่าเราไม่เจอก็พูดแค่นี้เราได้บอกเขาไหมคะว่าตอนนี้จะมาอยู่กับยายนะก็คำนี้ได้พูดอยู่คือว่าหนูต้องอยู่กับยายตลอดคือหลังพูดอะไรกับเราคะเขาก็ไม่พูดคือแบบว่าเขาก็บอกแต่ว่าหนูก็จะอยู่กับยายนี่แหละเขาก็ตอบนี่ครับนี่คือเสียงของคุณยายทีนี้ไปย้อนดูกันหน่อยแหละครับข้อหา4ข้อหาที่คุณพ่อคุณแม่น้องโดนไปนี่นะครับมีทั้งร่วมกันทำร้ายร่างกายความผิดตามพรบคุ้มครองเด็กผิดตามพรบความรุนแรงในครอบครัวทำร้ายร่างกายแล้วก็เสพยาเสพติดด้วยเช่นเดียวกันสุดท้ายก็ว่ากันตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปช่วงหน้าครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาไปตามเอาใจช่วยทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุด U23ในศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับพรุ่งนี้จะเตะเป็นนัดที่2แล้วพบกับใครพร้อมกันดัดไหนติดตามช่วงหน้าครับเอาให้ชัดข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ